สวัสดีครับพบกับช่อง CET Channel กันอีกนะครับผมสำหรับนี้นะครับผมก็อยากจะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่นะครับของ Apple นะฮะนั่นก็คือ Universal Control นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นแค่รุ่นเบต้านะครับแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองใช้ให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมก็เพิ่งอัปเดตซอฟต์แวร์มาเลยนะครับจะเป็น Mac OS นะครับเวอร์ชั่น 12.3 นะครับเพิ่งอัปเดตมาเลยส่วน iPad นะครับผมก็เพิ่งอัปเดตมาเหมือนกันนะครับจะเป็น iPad OS 15.4 นะครับ iPad ก็เพิ่งอัปเดตมาเหมือนกันเนาะโอเคต่อมาเรามาสาธิตกันให้ดูนะครับเริ่มจาก iPad ก่อนละกันนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น iPad OS 15.4 นะครับเปิดการตั้งค่านะครับโดยวิธีการก็คือมาที่ Setting นะครับ General นะครับแล้วก็มาที่ AirPlay and Hand Off นะครับกดเข้าไปจะสังเกตนะครับว่ามันจะมี Cursor and Keyboard แล้วก็ Version Beta นะครับให้เปิดนะครับซึ่งโดยทั่วไปจะเปิดไว้ให้อยู่นะครับแล้วก็เปิดไว้ต่อมาสำหรับใน Mac นะครับให้มาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ Display นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้มาตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่า Universal Control นะครับให้กดเข้าไปอันนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับเห็นไหมครับว่าจะเป็น Meta อยู่นะครับให้เรากดเปิดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็กดดันนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการตั้งค่านะฮะแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าเราเปิดบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ไว้หรือเปล่านะครับทั้ง2อันเลยนะฮะอย่างนี้นะครับเปิดเรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากเราเปิด Wi-Fi แล้วก็บลูทูธทั้ง2เครื่องนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องแทบทำอะไรเลยนะครับแค่เราเปิดอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะครับอันนี้เมาส์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายสุดเห็นมั้ยครับมันจะมีอันนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้นะครับจะมีแถบนะครับแบบลูกศรเราสามารถทะลุไปอีกด้านได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงหน้าจอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นตำแหน่ง iPad ของเรานะครับกับ Mac นะฮะแล้วก็ถ้าเราลากต่อนะครับเห็นไหมครับอันนี้ใน iPad นะครับมันจะเป็นรูป Mac อยู่ถ้าเราลากเมาส์ต่อมานะครับอันนี้คือเมาส์นะครับเดี๋ยวผมขยับเมาส์มาใกล้ๆดีกว่าโอเคถ้าลากเมาส์ต่อมานะครับปึ๊บเห็นไหมครับเมาส์จะเด้งมาใน iPad แล้วนะครับแล้วถ้ากลับไปอีกรอบปึ๊บกลับมาที่ Mac แล้วนะครับอันนี้ขนาดเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับยังลื่นมากเลยนะฮะโอเคแล้วมันทำอะไรได้อีกบ้างนะครับถือว่ามาอยู่ใน iPad แล้วมันก็เหมือนเป็นเมาส์บลูทูธทั่วไปเลยนะครับเราสามารถใช้เจสเจอร์ได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นนะครับเอา4นิ้วดันขึ้นไปมันก็จะเปิดแอปล่าสุดนะครับตรงนี้นะฮะหรือไม่นะครับเราใช้4นิ้วนะครับปัดไปทางขวานะครับมันก็จะทำการสลับแอปนะครับโอเคความเจ๋งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรายังสามารถใช้คีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้เป็นแอปโน้ตนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บเราสามารถเอาคีย์บอร์ดพิมพ์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับข้อความจะมาอยู่ในนี้เลยนะครับแบบเรียลไทม์มากนะครับหรือว่าถ้าเรากลับไปยัง Mac นะครับปุ๊บแล้วถ้าเราใช้คีย์บอร์ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับคีย์บอร์ดจะตามเคอร์เซอร์ของเราเลยนะครับเร็วมากเลยนะครับเรียลไทม์มากนะฮะปุ๊บเดี๋ยวกลับมา iPad ต่อนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่ iPad แล้วฟีเจอร์อย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือมันไม่ได้แค่เคอร์เซอร์แล้วก็แบบเมาส์คีย์บอร์ดนะครับมันยังรวมถึงรูปภาพด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ Mac อีกรอบนะครับปึ๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะใน Mac นะครับสมมุติว่าผมอยากจะถ่ายโอนรูปภาพอันนี้นะครับไปยังที่โน้ตเมื่อกี้ผมก็แค่จับไฟล์นี้นะครับแล้วก็ลากมาที่ iPad ได้เลยนะครับปึ๊บเห็นมั้ยครับไฟล์จะมาอยู่ใน iPad แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยนี่นะครับรูปภาพก็มาอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการพิมพ์อะไรต่อได้เลยนะครับเรียกว่าเรียลไทม์มากๆเลยนะครับหรือไม่ตรงกันข้ามนะครับถ้าเราอยากจะย้ายรูปใน iPad นะครับเดี๋ยวกลับไปที่ Mac นะครับสมมติว่าผมเปิด Pages อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเอารูปใน iPad นะครับแล้วก็แค่ทำการเลื่อนเมาส์มานี่นะครับแล้วก็เปิดไปที่แอปรูปภาพนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นรูปผมแล้วกันนะครับอันนี้สมมติว่ากดเข้าไปแล้วก็ลากนะครับปึ๊บเห็นไหมครับรูปจะมาอยู่ในนี้แล้วแล้วก็ทำการปล่อยรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับรูปก็จะมาโผล่ในนี้แล้วนะครับเรียกว่าเรียลไทม์มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบความฉลาดกันบ้างดีกว่านะครับเราจะสามารถย้าย iPad ได้นะครับให้เป็นตำแหน่งปัจจุบันของ iPad เราอย่างเช่นว่าผมไว้ด้านล่างอย่างนี้ตอนนี้นะครับเมาส์ที่เราจะเลื่อนได้ก็คือต้องลงล่างนะครับเห็นไหมครับพอลงล่างปุ๊บมันก็จะเด้งหา iPad นะครับเดี๋ยวผมเคยลองขึ้นให้ดูปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ลงล่างปุ๊บโอเคครับก็ขอจบการรีวิว Universal Control คร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองไปอัปเดตกันได้นะครับส่วนตัวผมผมชอบมากเลยนะครับเรียกว่าการทำงานไหลลื่นมากเลยนะครับ
โอเคครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ช่องของเรานะครับผม CT Channel สำหรับวันนี้ขอตัวนะครับบ๊ายบาย